วันนี้กลุ่มโรงพยาบาลผู้นี้กลุ่มโรงแรมป่ะโรงพยาบาลด้วยเขาทำตามระบบ PS หลุดแล้วนะฮะค่ะที่เตือนมานะหลุดนะฮะนะครับก็มี BH ดูอันนี้มันเตือนจากถ้าเป็นลูกค้าเราก็จะมีบอกแล้วว่าสต็อปเราตรงไหนนะฮะค่ะ PS นะฮะก็ต้องเอาไปก่อนแล้วนะอันนี้จบขึ้น3นะฮะค่ะต่อแล้วมี4แล้วมี5นะครับจบ3ละนะฮะอันนี้ก็อันนี้เขาเรียกซูเปอร์โอเวอร์บอนด์เลยทางฟิล์มันสัญญาลีเวอร์เซลเลยนะค่ะนะแนวรับก็193เป็นหลักๆนะทางเพลงวีก็ชัดเจนไดเวอร์เจนต์เห็นไหมฮะเนี่ยวีไดเวอร์เจนต์เห็นไหมวีที่แล้วเนี่ยขึ้นไปแล้วเริ่มมันไดเวอร์เจนต์เห็นไหมฮะเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวีนี้ก็โดนก็ไม่ได้ตื่นเต้นนะวอลุ่มออกด้วยนะครับเราไม่ขายเขาก็ขายอะใช่ป่ะ ขึ้นมาเยอะแล้วก็ใช่ค่ะก็เล็กขึ้นมานานไม่ได้ขึ้นเยอะขึ้นมานานแล้วขึ้นมานานขึ้นมาเท่าตัวเลยขึ้นมานานแล้วก็พักบ้างนะพักผ่อนบ้างนะครับค่ะสัญญาณทางเทคนิคก็ให้ขายนี่ยืนขายมา2เดือนนะครับคือเราต้องพยายามศึกษารูปแบบไว้นะฮะขึ้นมาใช่ครับขึ้นมาก็ไดเวอร์เจนต์ตลอดใช่ไหมฮะเนี่ยทำไฮก็ไดเวอร์เจนต์ตลอดใช่ไหมเรียกยืนขายนะครับก็ต้องขายแท่งนี้ใช่ไหมค่ะอันนี้ก็ยังขายทันโอ้ยังทันอยู่นะมันจะปรับฐานนานนะมันต้องปรับฐานนานแต่พี่ชายว่าพรุ่งนี้มันวิ่งกลับไปก็ไปซื้ออีกนะฮะการเด้งกลับก็เกิดขึ้นได้เสมอนะการเด้งไปถึง226ยังเด้งได้อยู่นะแต่วิธีทำงานจริงๆก็คือต้องออกก่อนออกก่อนค่ะนะครับออกก่อนแล้วก็มันจะเด้งกับเรื่องของมันทำตามระบบก่อนดูไปตามไปตัว THG นี่ขายมาแล้วค่ะพี่เห็นไหมฮะขายมาแล้วนะฮะแต่นี่เป็นขึ้น B นะ B ก็ลงทำ C นะครับก็เดี๋ยวใจเย็นเห็นไหมเป็นแรงขายมาแล้วขึ้นมานะฮะยังไม่ถึงจุดไฮแต่ว่ารุ่มเยอะค่ะนะฮะเนี่ยผ่านนี่ไม่ได้แต่ว่ารุ่มเยอะแสดงว่าชนก็ลงก็แค่นั้นนะฮะเป็นรายตัวไปนะครับค่ะตัวลงมาแล้วปิ้น C ก็ไม่ต้องขายเลยเพราะมันจบไปแล้วลงมาแล้วนะฮะค่ะคือมันไม่เกี่ยวกับกลุ่มอะนะฮะBDS ก็โดนมาละBDS ก็โดนกันใช่ไหมค่ะโดนมาละก็ต้องขายตั้งแต่แท่งนี้นะครับเดี๋ยวเป็นนิวไฮก็ต้องรอแท่งแดงนะฮะมีแท่งแดงก็ขายก่อนนะค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็แนวหลุดก็คือหลุดที่8 บาทก็จบอะนะสุดรายละเอียดเนี่ยนะมันต้องไปดูเยอะนะค่ะมีรามนะคะรามก็อยู่ในระดับเท่าไหร่นะฮะคือหุ้นโน้มเซเว่นไม่ใช่สต็อปลอสไม่ถึงว่ามันเด้งขึ้นมานะครับขึ้นบียังทำไม่ได้หรอกนะฮะมันก็เป็นแบบนี้กี่ครั้งแล้วเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ตึบขึ้นมาแล้วก็ตึบขึ้นมาแล้วก็ตึบนะครับมันเป็นเซเว่นอะนะครับมันเป็นเซเว่นคือจริงๆสต็อปลอสมันไม่อยู่ในเซเว่นหรอกสต็อปลอสมันอยู่ตรงที่เป็นขาขึ้นนะครับมันก็เหมือนกับว่าขึ้นไปแล้วมีทางใดก็ต้องขายก่อนแล้วตัวนี้ก็รอซื้อนะฮะไม่ใช่มารอสต็อปลอสไงค่ะพี่คุณตอนนี้มันขึ้นมาแล้วอย่าไปซื้อนะครับลงมาแล้วค่อยซื้ออะไรลงมาแล้วก็ดูคืออย่างนี้อย่าไปเล่นหุ้นหลายตัวตามหุ้นเป็นตัวที่เราเชี่ยวชาญนะฮะเราชอบแบบไหนล่ะถ้าเราทนการเหวี่ยงแรงๆได้ยูลงมาแล้วนะฮะใกล้ๆ136แล้ว1.36ก็ซื้อหรือจะรอซื้ออะไรก็ว่าไปนะฮะแต่ขายมาแล้วอะ161ลงมาตรงนี้ก็ก็ซื้อไปบางส่วนหรืออะไรก็ว่าไปนะฮะคือลงถ้าไม่กล้าซื้อมันก็จบค่ะนะครับขึ้นไปก็ต้องขายอย่างเงี้ยนะฮะแล้วขายแล้วก็รอไปจะวนไปวนมาอยู่เนี่ยนะครับมีสาวพินิจพลด้วยนะบอกว่าเขาย้ายไปเล่นหุ้นมีอยู่ในเซต50แล้วค่ะสงสัยได้ยินอาจารย์บ่นผมไม่หรอกนะครับไม่ได้หรอกครับการมานานอยู่ในสายเลือดคือถ้าฝั่งซื้อเนี่ยแสดงว่าอ่อนแรงฝั่งขายก็ไปยืมหุ้นมาช็อตเราต้องเข้าใจระบบตลาดก่อนระบบตลาดเราเซตไว้แบบนี้ก็มี SBL ก็ไปยืมหุ้นมาช็อตนะฮะคนที่ให้ยืมช็อตก็ได้ดอกเบี้ย
ร้อยละ 6% ต่อปีมันเป็นระบบอย่างนี้ไงเพราะนั้นพอฝั่งซื้อคือฝรั่งซื้อมาฝรั่งเอามาหยุดซื้อแล้วเหรอใช่ไหมเอาละบรรดาหุ้นพับลิกต่างๆเขาก็ยืมมาก็ออกมาช็อตกันค่ะพี่ช็อตปั๊บเนี่ยนะครับก็มีบล็อกเทรดก็ตามมาใช่ไหมบล็อกเทรดนี่ก็ต้องไปยืมให้มันช็อตนะครับไม่ใช่อยู่ดีจะไปช็อตแบบไอเหมือนกับฟิวเจอร์ได้นะครับอันนี้มันก็จะเป็นระบบแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าฝั่งซื้อตังหมดฝั่งขายก็ช็อตฝั่งขายช็อตคราวนี้สมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาช็อตต้องตลาดเนี่ยค่ะแล้วตลาดมันลงก็ลงโครมไปแล้วเขาไปซื้อมันก็ง่ายใช่ไหมฮะแต่คราวนี้เขาเล่นเป็นกลุ่มนะฮะแล้วหลังจากนั้นเขาเล่นเป็นตัวไงมันเลยยากไงจะรู้ไหมเนี่ยว่าแบงค์จะช็อตตัวไหนเนี่ยวันก่อนช็อต BBL มานะฮะวันนี้ลอง BBL กับช็อต K Bank เนี่ยจะรู้ไหมฮะค่ะยากกว่าเดิมเลยเทคนิคอะแต่หลักง่ายๆคือว่าขึ้นมาแล้วอย่าไปลองอย่าไปซื้อขึ้นมาแล้วอย่าลองนะช็อตหรือเปล่าพี่พูดจริงแล้วมันบางทีก็อะไรก็ช่วยไม่ได้หรอกนะฮะอะไรก็ช่วยไม่ได้หรอกนะมันคือมันยากอะอย่างนี้ถ้าเงินมันหาง่ายก็ไม่มีโจทย์ก็คงไม่มีใครไปขโมยของใช่ไหมว่าเศรษฐกิจดีทุกอย่างมีคนทำมาหากินมันหาง่ายใช่ไหมค่ะไม่มีโจรหรอกแต่ตอนนี้เงินมันหายากมันก็เลยมีคนไปปล้นทองนู่นนี่นั่นกลุ่มเป็นในตลาดหุ้นเนี่ยเมื่อเงินมันไม่เอามาใส่นะฮะเงินมันมีน้อยถามว่าค่าใช้จ่ายในตลาดหุ้นมีไหมฮะมีเปิดตลาดทุกวันมีค่าใช้จ่ายไหมฮะมีค่ะถ้าปิดตลาดไปก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมค่ะมีก็น้อยใช่ไหมมีน้อยผมก็ต้องหาค่าใช้จ่ายกันนะฮะก็แล้วแต่นะครับแต่ก็มีบางคนอยากรวยนะก็ใช้วิธีทางลัดอะไรก็แล้วแต่อยากรวยอยากรวยปล้นคนอื่นก็มีโจรไงถ้ามันดีมันจะมีโจรได้ไงใช่ไหมค่ะพี่แต่มันก็มีโจรเกิดขึ้นในตลาดเพราะนั้นเราคิดว่ามันยากไหมล่ะยากพี่นะผ่านมา40 ปีแล้วพี่รู้นะครับว่าพี่ต้องบอกว่าให้พี่เล่นตอนนี้พี่แบบขอเป็นคนที่แบบว่าไม่มีส่วนร่วมดีกว่าป่ะอะไรเงี้ยใช่ไหมคือช็อตมันก็ยากทีเฟกก็เราช็อตมาแล้วนะครับอธิบายต่อนะครับค่ะคือช็อตมาแล้วก็ไม่ใช่ไม่ถึงว่าจะชนะนะฮะเพราะว่ามันสามารถจะเด้งกลับขึ้นไปนะฮะสูงกว่า987ได้อีก1 ครั้งนะฮะกลายเป็นเด้งช็อตนะฮะเด้งช็อตนะไม่ใช่ช็อตเลยนะฮะอันนี้เป็นตัวจีไงเป็นตัวจีของตัวจีก็ไม่ถึงว่ามีโอกาสนะที่จะรีบาวแต่เนื่องจากไม่ได้เขียวเพราะนั้นก็จะรีบาวไม่แรงเป็นดูจริงอะแล้วหลุดแล้วแม้หลุดแล้วก็จะรีบาวไปตรงที่หลุดแหละจำได้ไหมฮะ985 987เด้งก็คือช็อตแต่นี่ก็เป็นทีเด็ดเนี่ยสัญญาณขายก็มาแล้วนะฮะนะฮะมาหมดละวันนี้ก็เกิดเดดคอร์สแล้วเห็นไหมฮะเนี่ยตัดเนี่ยตัดสัญญาณแล้วตัดสัญญาณเป็นสัญญาณขายสุดท้ายละปกติก็จะมีการเด้งโชว์นิดหน่อยให้คนไปลองให้คนไปลองก่อนติดดอยครั้งสุดท้ายอะไรเงี้ยค่ะพี่แต่ว่าเราเป็นเด้งช็อตก็เราก็สั่งปิดตั้งแต่ตรงนี้แล้วใครฟังดีๆนะคือเราทำตามสัญญาณนี่มันไดเวอร์เจนไงคืออ่ะขึ้นมาปิดไปอ่ะมันไดเวอร์เจนเราก็ช็อตอ่ะค่ะแค่เคลียร์แบบนี้อ่ะใครเรียน4+1ก็ช็อตนะใช่ไหมอ่ะช็อตแล้วก็ต้องเอาไงต่อช็อตแล้วเอาไงต่อถูกไหมก็ใครช็อตโมก็ถือไปได้ถือได้ไม่ได้แต่ถ้ามันทะลุ1004แล้วก็สต็อปลอสช็อตนี้ก็ไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรจะรับประเมินแล้วมันน่าได้มันน่าได้แต่บางครั้งมันก็ไม่ได้นะแต่ตลาดตัวเนี้ยมันโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นไปแบบต่อเนื่องไม่มีอะแต่อาจจะเกิดอะไรที่แบบบูมขึ้นมาแรงๆวันหนึ่งอะไรเงี้ยหรือแจกช่วงเช้าแล้วก็จบไปอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นประมาณนี้ทองคำอาจารย์ช่วยเสกทองให้ลงทีค่ะมันดื้อพี่บอกรู้ว่ามันดื้อแต่มันเด้งขึ้นไปช็อตเนี่ยเพราะอย่างเงี้ยนะฮะมันก็คือถ้ามันไม่เกิน1784.94อ่ะเป็นช็อตค่ะแต่ช็อตนี่ต้องอย่าลืมว่านะฮะมีเหตุผลในการช็อตนะแต่มันจะยื้อยังไม่ช้าพี่บอกว่าเด้งช็อตเนี่ยใครขึ้นไปช็อต1670แล้วมันก็ต้องวางสต็อปลอสอยู่นะค่ะต้องวางสต็อปลอสอยู่เอาแทนเทียนนี่ก็ได้1785ก็ได้สต็อปลอสเพราะถ้าผ่าน1785เนี่ยมันไปต่อเพราะว่ามันยังไม่ได้ชัวร์ขนาดนั้นค่ะ
นื่องจากว่าวีคมันยังดีอยู่แต่สัญญาณมันเริ่มเสียที่เสมอที่โดจิมันเริ่มเสมอนะฮะเสมอเนี่ยแล้วแต่คือถ้ามันจะแพ้มันก็ต้องเป็นแท่งแดงนะครับแต่เราจะมารอไอ้ตรงนี้เป็นแท่งแดงนะเราจะไปช็อตที่17หลุด1740ซึ่งมันจะเด้งใส่หน้าอีกนะฮะแล้วโซนเนี้ยมันก็เป็นโซนที่ช็อตแต่ต้องมีสต็อปลอสค่ะช็อตแต่มีสต็อปลอสนะครับส่วนคนจะลองเนี่ยนะฮะก็ต้องมาดูถ้าแถว1740มีเด้งมั้ยอะไรเงี้ยนะครับหรือหลุด1758อาจจะมาลองแถว1758แล้วก็เล่นสั้นอะไรเงี้ยนะครับค่ะโดยสรุปว่าคนรอมาจากข้างล่างเนี่ยควรปิดไปแล้วอ่ะควรปิดไปแล้วด้วยเหตุที่ว่ามันโอเวอร์บอทก็มีสิทธิ์นะฮะทางเฟรม120ที่วันก่อนพี่บอกเอ้ยอย่าพึ่งช็อตนะฮะเพราะมันได้ขึ้นไปจริงนะฮะแล้วเมื่อวานปั๊บก็คือเมื่อคืนน่ะมันเริ่มแพ้ใช่มั้ยมันเริ่มแพ้คือมันไม่ทำหายแล้วมันเริ่มแพ้แล้วเช้ามันเริ่มแพ้หนักเข้าไปอีกคือมันทำโลมาเรื่อยๆแต่มันก็ยังไม่ได้ถูกจัดหนักไงแต่มันยังไม่จัดหนักค่ะจัดหนักมันก็จะไม่ลงเลยซึ่งมันเป็นอาการแบบนี้ทุกครั้งนะครับเพราะนั้นถ้าพูดภาษาเขาเรียกสวิงเทรดในกรอบ1740กับ1780อันนี้โอเคไหมสวิงเทรดหมายถึงว่ากรอบบนช็อตกรอบล่างรองอันนี้คือกลยุทธ์ของทองคำตัวนี้นะฮะครับคือไม่ใช่ว่ามาลองแถว1780แล้วคิดว่ามันจะไป 1,800 เลยครับเฮ้ยมันมาจาก 1,600 นะคือ200เหรียญนี่นะจะไป 1,800 ยังจะเอาเหรออะไรเงี้ยมันตลกป่ะใช่ค่ะตลกมั้ยฮะตลกไงนะฮะโอ้ยอีก200เหรียญจะเอาแต่ข้างล่างเนี่ยตอนรอมันข้างล่างเนี่ยไม่ยอมเอาไม่เอาเอาทั้งหมด50ไม่เอาจะมาเอาตอนจบเลยใช่เดี๋ยวนี้ดูแล้วก็คิดว่ามันจะไป 1,850 ไปได้ฮะคนจะถือไว้มัน150ได้ถ้าคุณรอมาจากข้างล่างค่ะอันเนี้ยคุณสามารถถือถ้าจะไปคุณคิดเพ้อฝันได้หมดอ่ะจะไป 1,850 1,900 คุณคิดไปเถอะเพราะโอกาสเสียหายเนี่ยมันก็อย่างน้อยนะฮะคุณก็ต้องไหวตัวถ้ามันหลุด1740คุณขอแค่ล็อกโปรฟิตค่ะสมมติคุณลองมาจาก1640ใช่มั้ยคุณก็ยังได้100เหรียญไงแต่ถ้าคุณจะมาลองแถวนี้แล้วคิดรวยมันไม่ใช่นะครับก็สรุปว่ามันเป็นการเล่นสั้นอยู่อ่ะก็มันจะรีบาวไหมก็ต้องมาดูไทม์เฟรมนี้เริ่มเป็นขาลงแล้วนะเริ่มเป็นขาลงแล้วใช่ไหมครับขาลงแล้วเนี่ยนะฮะมันก็มีโอกาสที่จะเด้งขึ้นไปให้เราช็อตประมาณเนี้ยค่ะแต่ดีที่สุดก็เล่นสั้นสั้นเล่นสั้นเล่นสั้นสวิงเทรดกรอบบนช็อตกรอบข้างรองใช่ครับประมาณนี้มีอะไรมั้ยครับคุณกลางวันก็ไปกันเยอะแล้วนะฮะ AI ยังดูอีกมั้ยยังต้องดูกันอีกนานในแง่ของพื้นฐานก็ดูดีนะครับ AI นะฮะนะครับส่วนในแง่ของเทคนิคนะฮะ AI เนี่ยก็คือว่ามันเพิ่งเข้าตลาดมานะฮะมันยังไม่มีภาพทางเทคนิคที่จะดูได้ดีนะฮะนะครับแต่ถ้าดูแค่อย่างนี้นะฮะก็สัปดาห์นี้ก็เหมือนกับยืนยันว่าบัตทอมผ่านไปแล้วที่พี่เคยบอกว่าแถว7บาทเนี่ยนะฮะมันน่าจะบัตทอมไปแล้วนะครับแล้วมันก็จะต้องยืนให้ได้อะฮะคือหุ้นดีไงก็ไม่ควรจะวิ่งสวนไปอ่ะนะครับควรจะยืนจนกระทั่งเนี่ยรับออเดอร์พวกนี้ให้หมดก่อนนะฮะจนหมดอ่ะนะครับแล้วดูตัวนึงที่มันมีตัวนึงที่เป็นอาหารเหมือนกันเนี่ย CS ใช่ไหม CS จำได้ไหมฮะอ๋อจำได้แล้วค่ะเห็นไหมครับเนี่ยไปยืนแน่จะยืนนะฮะยืนแล้วก็ยังลงต่ออีกลงต่อยังลงต่ออีกนะฮะไว้ใจทางอย่าวางใจคนนะฮะคือภาพทั้งหมดอ่ะมันไม่ให้ภาพตลาดมันไม่ให้นะครับเขาถามว่าใครจะตังไปแจกใครที่อยู่ตรงเนี้ยเทรดตั้ง7,000 ล้านเนี่ยมีคนติดอยู่7,000 ล้านแล้วใครจะลากไปให้ติด7,000 ล้านเนี่ยคนติดเขาก็ต้องจะลงมาจะอะไรนะครับใจเย็นจะไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบนะครับไม่ใช่หุ้นปั่นแหละไม่ใช่หุ้นปั่นนะครับอาจจะบอกว่าบัตทอมไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าไซเวย์สัปดาห์หน้าอาจจะลงหรืออาจจะยืนอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยนะครับพี่เขาบอกเวียดนามฟื้นตัวแรงครับมันลงมาเยอะไหมลงมาเยอะค่ะมันฟื้นตัวแรงเนี่ยมันก็ควรจะสมควรที่ฟื้นตัวแรงไหมค่ะมันลงมาเนี่ยทางเป็นเบเนี่ยมันก็ลงมาเป็นขาลงแล้วมันก็เป็นอยู่ในเกตเวียดนามนะครับ
VNI ใช่ไหมค่ะประเด็นอย่างนี้อธิบายให้ฟังเวียดนามนะฮะวิกเนี่ยเป็นแท่งแรกเป็นหางยาววิกแท่งแรกเป็นหางยาวแล้วลงต่อได้ไหมค่ะลงต่อได้นะครับต่อวไดิก้ตรงนี้ 24.6 ตรงนี้22.6ก็ยังไม่ไดเวอร์เจนต์ถูกไหมฮะค่ะการยังไม่ไดเวอร์เจนต์กับการลงมาหนักๆเนี่ยในเทอร์มเฟรมวีคเนี่ยมันก็ต้องตีความว่าเป็นการรีบาวด์เขาเรียกฟื้นตัวแรงถูกแล้วนะฮะการฟื้นตัวเนี่ยก็ควรอยู่ในกรอบตรงนี้นะฮะไม่เกิน10วันเนี่ยแล้วลงแล้วไม่ทำโลอีกทีหนึ่งคือปิดไม่ต่ำกว่า911นะครับอันนี้ก็จะคอนเฟิร์มภายใน1เดือนนะแต่ถ้าวิ่งต่อขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณดีนะหรือวิ่งต่อขึ้นไปถึงนี่เลยนะขึ้นไป 1,000 เลยแล้วย่อลงมาแล้วไม่หลุดโลตรงนี้อีกเนี่ยอันนั้นก็จะบอกแล้วว่ามันเริ่มที่จะหาบอททอมเจอค่ะนะครับซึ่งใครจะซื้อหุ้นเวียดนามตัวเนี้ยต้องมีคนที่มีบุคลิกแบบนี้นะซื้อแล้วต้องไม่ดูอีก2ปี2ปีใช่ซื้อแล้วไม่ต้องดูเลยนะฮะเพราะว่ามันลงมาเยอะไหมล่ะลงมาเยอะค่ะลงมาเยอะแล้วเพราะนั้นเวลาซื้อแบบเนี้ยก็ต้องซื้อแบบใช้พื้นฐานไม่ได้สนใจราคานะฮะซื้อ E1 อ่ะซื้อนะครับแล้วก็ไม่ต้องดู2ปี2ปีคือมันซื้อแบบพื้นฐานน่ะนะฮะค่ะทีนี้เขาก็ไม่ได้แย่นะฮะไม่ได้แย่ทางเฟรมมันนะฮะคือไม่ถึงว่าก็ไม่ได้แย่ทางเฟรมมันยังไม่ดีเห็นมั้ยเนี่ยเห็นมั้ยค่ะนะฮะเนี่ยทางเฟรมมันยังแบบแดงอยู่แบบเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าดูอ่ะมันก็จะยึกยักว่าเฮ้ยมันจะไป800หรือเปล่าว่า850หรือเปล่าว่าอะไรกันไปมันจะยึกยักอ่ะค่ะแต่ถ้าเป็นเท่ากับ 1,500 เนี่ยมันเยอะมั้ยฮะเยอะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่จะเป็น risk reward เนี่ยความเสี่ยงอ่ะจะลงจากข้างล่างเนี่ยเอาละก็สมมติว่าลงไปก็ลงไป100นึงใช่มั้ยแต่จะขึ้นไป 1,500 เนี่ยมันก็500อ่ะมัน1ต่อ5น่าสนใจมั้ยล่ะแต่ถ้าคุณจะรอดเนี่ยนะฮะถ้าคุณจะรอดไม่ถึงว่าคุณไปดูทุกวันเนี่ยเดี๋ยวคุณก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป๋ไปเป๋มาใช่ไหมครับเพราะนั้นการซื้อแบบนี้มันก็ซื้อได้อย่างเดียวก็คือซื้อแล้วอย่าไปสนเนี่ยซื้อจะไปสนเลยไม่ต้องจะลง500ก็ได้คุณไม่ต้องสนอ่ะมันต้องเชื่อพื้นฐานอย่างเดียวอ่ะค่ะไม่ใช่ว่าไปพูดกันถึงเวียดนามดีตอนอยู่1,500แต่มาถึงแถวเนี้ยก็อย่ามาพูดถึงเทคนิคอลใช่ไหมค่ะอันนี้ต้องพูดถึงพื้นฐานของเวียดนามให้เข้าใจว่าเวียดนามเนี่ยก็มีทุนสำรองระหว่างประเทศมากถ้าเทียบกับเราตอนที่เราเกิดต้มยำกุ้งเพราะว่าเราเกิดปัญหาในเรื่องของอสังหาเนี่ยเขาก็มีทุนสำรองมากกว่าเราตอนนั้นค่ะพี่คือวันนี้เขามีทุนสำรองน้อยกว่าเราเนอะไหมฮะแล้วคนก็เริ่มพูดเวียดนามไม่ดีนู่นลดค่าเงินเท่าตัวไม่มีเวียดนามไม่มีลดค่าเงินเท่าตัวหรอกนะฮะ 100% ไม่มีพูดแต่เรื่องร้ายเกินจริงอ่ะนะฮะต่างกับเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วทุกคนพูดเวียดนามโกงหมดเลยว่าจะดีใช่ไหมฮะแต่มาถึงวันนี้ปั๊บทุกคนจะไปพูดถึงเวียดนามมันจะพังที่นู่นนี่นะครับคนเวียดนามบอกเวียดนามไม่ดีกว่าไทยหรอกมันคนละเรื่องอ่ะปัญหามันก็รู้ปัญหาว่าปัญหามันคืออสังหามันไม่ใช่ว่าธุรกิจอื่นแต่มันพันจะพันเป็นธนาคารนู่นนี่แล้วระดับของความเสียหายเยอะไหมค่ะเยอะไหมแล้วมันมีทุนสำรองพอที่จะซัพพอร์ตตรงนี้ไหมหรือไม่ฮะก็คิดว่าเขามีทุนสำรองเยอะแล้วก็ทุนสำรองเขาอาจจะมีเงิน direct investment เข้ามาเยอะอะไรเงี้ยนะครับเข้ามามากมายเนี่ยก็คือมันก็ต้องคิดในแง่ของพื้นฐานจะซื้อหุ้นเวียดนามคือมันต้องซื้อตอนที่มันลงเนี่ยพี่บอกตลอดว่าเวลาซื้อหุ้นต่ำๆให้ดูพื้นฐานให้คิดแต่เรื่องพื้นฐานนะฮะส่วนเทคนิคอลเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่หาจังหวะนะครับสมมติว่าขึ้นมาแบบเนี้ยนะฮะเราก็มองว่ามันขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็น่าจะลงมาอีกแล้วก็อาจจะยืนออกข้างไปนานนะครับแต่มันก็จะเป็นจุดที่ต่ำนะคราวนี้ถ้ามันลงต่ำวันนี้อีกล่ะก็ไม่ต้องไปขายนะครับก็ดูว่าอาจจะซื้อตัวนี้ไป 5% พอลงไปอีกอาจไปพันไป800ก็ซื้อกลับไปอีกนะครับคือพอซื้อไป 10% ตั้งเป้าหมายซื้อ 20% นะฮะแล้วพอมันวิ่งผ่านไอ้ตรงหัวตรงไหนหัวใดหัวหนึ่งเมื่อไหร่ใช่มั้ยหรือว่าผ่าน 1,027 เมื่อไหร่ก็ซื้อให้ครบ 100% ก็แค่นั้นไม่ต้องดูทุกวันTLI เป็นผู้ใหญ่นะครับแล้วท่านวอลลุ่มตลาดขนาดนี้ไปถึงว่าจะดันขึ้นไปเนี่ยนะครับชื่อเสียงก็ไม่ดีอยู่แล้วนะมันจะดันยากไหมแล้วก็หุ้นในกลุ่มเดียวกันเนี่ยมันก็ลงเละนะ CP กำไรดีขึ้นไหม CPF กำไรดีแล้วขึ้นไหมล่ะ
ไม่ก็ไขม่ึ้ขนึ้นอ่ะมันจะขึ้นยังไงอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นมันดูเทคนิคอลอย่างเดียวไม่ได้นะฮะมันต้องดูหลายอย่างมันอาจจะรอไปอีก6 เดือนขึ้นไปที่ราคาจองคือมันจะคล้ายๆแบบเนี้ยนะฮะไม่ถึงว่าถ้าเขาต้องการรักษาชื่อเสียงนะคือบางทีอันเดอร์ไรท์คนไม่ได้เข้าใจระบบตรงนี้ก็จะไปโทษคนนู้นคนนี้คนนั้นใช่ไหมค่ะที่ปรึกษาการเงินเนี่ยเขาเป็นคนที่แล้วก็เอามาเสนออันเดอร์ไรท์ก็ไม่รู้ใครก็มาประมูลไปที่จะเอาไปขายลูกค้าตัวเองถูกป่ะค่ะพี่อันเดอร์ไรท์ถ้าเขาขายหมดแล้วเขาไม่มีอะไรแล้วไงใช่ไหมครับคือราคาของที่ปรึกษาการเงินเนี่ยราคาที่เราไปจองกันเป็นราคาของคนที่มาอันเดอร์ไรท์นะคนนี้พอเขาขายให้หมดแล้วราคามันอาจจะแพงไปนะฮะเพราะคนที่ไปประมูลมามันประมูลสูงมันจะได้ค่าคอมไงเอามาขายให้ลูกค้าตัวเองใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยมันต้องมีระบบตลาดมีช่องว่างเยอะมากโดยเฉพาะหุ้นจองเนี่ยนะระบบที่จะต้องบอกว่าถ้าใครเขาซื้อหุ้นจองแล้วเนี่ยภายใน1 ปีถ้าเขาขาดทุนนะคือเจ้าของหุ้นเนี่ยรายใหญ่อะต้องจ่ายคืนทั้งหมดอะค่ะอันนี้แฟร์ไหมแปลไหมค่ะถูกป่ะหรือบริษัทนั้นต้องจ่ายคืนนะคนที่ขาดทุนอ่ะเพราะว่าเวลาคุณทำโปรเจคชันเนี่ยคุณทำมา3 ปีไงแต่คุณจะเขียนว่าปีนี้จะเป็นงี้คุณเขียนดีหมดเลยนะแต่พอเข้ามาแล้วไม่เป็นตามนั้นเนี่ยมันต้องรับผิดชอบถูกป่ะตลาดถึงจะได้รับความน่าเชื่อถือที่พูดถึงทีเฟกไปแล้วเป็นต่อกันวันค่ะมันจะน่าเชื่อถือได้ยังไงตอนนี้ก็ลงมาเท่าๆกันแล้วนะครับ980-981เห็นไหมครับโดยธรรมชาติมันฝืนไม่ได้หรอกนะครับมันจะเป็นเหมือนเราพูดตอนกลางวันนะฮะคือตลาดถ้ามันมีระบบแล้วมันสร้างความน่าเชื่อถือได้เนี่ยมีกฎเกณฑ์นะฮะไม่ได้ไม่ใช่ไม่ถึงว่าไปเข้าข้างใครข้างใดข้างหนึ่งมีใครได้ใครเสียตลาดมันจะเกิดความน่าเชื่อถือนะครับหุ้นอันเดอร์ไลท์ไม่ควรต่ำประจองถ้าต่ำประจองจะทำยังไงไม่ใช่กินชูถูกป่ะค่ะคุณมีกินชูแต่ละตัวเละทุกตัวเน่าระเบิดเถิดเทิงเลยทุกตัวเลยมันไม่ใช่มันวิชาการเนี่ยนะฮะค่ะมันไม่ใช่เอาสาระดีกว่านะครับถูกป่ะค่ะมันก็ต้องมาดูกันใหม่ไม่ใช่ว่าหากินกับการอันเดอร์ไรท์หรือการทำเป็นที่ปรึกษาการเงินแล้วก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรใครก็ทำได้แบบนี้ค่ะถูกป่ะไม่แน่จริงก็อย่าทำให้คนอื่นเขาทำหลายตัวทำไมเขาทำล่ะก็ต้องบอกทุนมันใหญ่นะอย่าเพิ่งเข้าตลาดเลยนึกถึงนั่นไหมครับSCG ไอ้ที่เป็นเคมีคอลอ่ะใช่ไหมค่ะพี่เขาเห็นตลาดแบบนี้เขาก็เลื่อนไปเรื่อยเลื่อนการเข้าออกไปเรื่อยการเข้าค่ะใช่เพราะทุนมันใหญ่อะมันเข้ามาตอนนี้มันก็จะเจออาการแบบเนี้ยแต่กูอยากได้ตังค์ไงอยากได้ตังค์จากเนี่ยค่าคอมจากไอ้พวกเนี้ยใช่ไหมแล้วคุ้มไหมเราก็จะเห็นภาพเองนะว่าจริงๆเราต้องการคุณภาพแล้วเราก็สื่อสารไปถึงตลาดทราบว่านักทุนรายย่อยต้องการหุ้นที่มีคุณภาพปตท.นะฮะก็วันนั้นก็มีคนถามพี่นะฮะว่ามันจะไปต่อได้ไหม3940พี่ก็บอกว่ามันจะลงมา33มากกว่ามั้งค่ะเห็นแล้วลงไหมลงมาก็หาเหตุไม่ต้องไปถามมือหาเหตุว่าจะซื้อไหมค่ะถ้าปิดต่ำกว่า33นะฮะวอลุ่มมีไหมวอลุ่มยังเยอะอยู่ก็รอนิดนึงนะฮะอันนี้ต้องรอแท่งเขียว1 แท่งแล้วก็ซื้อกลับเข้าไปง่ายๆซื้อเข้าไปแล้วทำไมมันลงอ่ะหลุดนี่ไงถ้าหลุด33แล้วย้อนกลับเนี่ยย้อนกลับต่ำกว่า33ก็สต็อปลอสซื้อหุ้นต่ำอ่ะนะฮะสต็อปลอสไปนะฮะปกติมันไม่เป็นหรอกรู้ไหมฮะเนี่ยมันจะปิดไม่ต่ำกว่าทนได้ครบสิ้นวันแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็มีปัญหาตอนขายอีกอ่ะจากนั้นก็ขายตรง3675ลงมาซื้อ33ก็ทำไปแบบเนี้ยนะครับคือปตท.ก็เป็นโซนซื้อที่ก็ต้องใส่สต็อปลอสเหมือนกันเพราะว่าปิดหลุดใช่ไหมฮะปิดหลุดเดย์หลุดแต่วีคหลุดไหมก็ต้องตามไปดูแบบเนี้ยแล้ววีคมันหลุดหรือเปล่านะฮะวีคมันหลุดไหมก็ดูแค่ตรงเนี้ยนะฮะ3450ก็ดูวันศุกร์หลุด3450ไหมนะครับถ้ามันหลุด3450ก็มาดูต่อเลยเนี่ย31เป็นสุดท้ายแล้วนะฮะถ้าเราหลุด31ก็ต้องเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อปตท.หรือตั้งชื่อเลยว่าปตเต็กตึงคนละปอกันค่ะได้ค่ะพี่นิพนธ์
โอ้โหอ่ะขอบคุณมากๆเลยนะพี่วันนี้ครบถ้วนมากๆเลยนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณสำหรับคำแนะนำจากพี่นิพนธ์ด้วยนะคะอ่ะแล้วก็อย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวเรายังเหลือการพูดคุยกับ